บักกะบูดอททีวีช่วงแรกนะครับตอนแรกพี่ๆสื่อมวลชนได้มีโอกาสถ่ายภาพก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ๆสื่อมวลชนสามารถถ่ายรูปได้เลยนะครับส่วนพี่สุขชนครับเก็บข้าวได้แต่งดใช้แฟลชนะครับขอบคุณครับก่อนอื่นเลยครับพี่ยองครับวันนี้ต้องพี่ยองด้วยนะครับมาเป็นร่ามแปลภาษาให้กับเรานะครับเดี๋ยวให้ทั้ง13ท่านครับได้แนะนำตัวครับกับพี่สุขชนครับรวมไปถึงแฟนคลับชาวไทยที่นี่ครับน้องเล็กนะครับไปที่เล็กเป็นสองใจทำเพลงไปสองใจสวัสดีครับผมชื่อมาร์คครับสวัสดีครับผมชื่อเทียวครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กครับน้ำเติมครับครับผมชื่อเจนโนครับผมชื่อเพ่งครับครับครับผมชื่อฮันซุนครับสวัสดีครับผมชื่อหญิงนะครับสวัสดีครับผมชื่อเพลครับสวัสดีครับผมชื่อเสียงครับสวัสดีครับผมชื่อจันครับสวัสดีครับผมชื่อตรงยองครับสวัสดีครับผมชื่อเฉยครับและนี่คือ13ท่านครับในนามของ SM Lookies นั่นเองนะครับ SM Lookies Show ครับที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้นะครับถือว่าเป็นโชว์นอกประเทศครั้งแรกนะครับของทั้ง13ท่านรู้สึกไงบ้างครับที่ได้มีโชว์ที่ประเทศไทยแล้วก็เสียงตอบรับดีแบบนี้ครับ They are SM Lookies Show가 해외에서는 처음이에요 내일 정말 많은 분들이 좋은 반응을 보여주셨어요 기분이 어떠신지 네 저희가 각국 루키스를 위해서 한국에 왔는데요 태국에 처음 왔을 때 굉장히 많은 팬분들이 반겨주 이후에서 기분이 좋았어요. 굉장히 기쁘기도 하고 또 그 루키즈 쇼 티켓이 굉장히 빠른 시간 내에 매진됐다고 들었어요. 그래서 정말 기쁘기도 하고 또 그런 만큼 저희가 더 멋있는 모습을 보여드리는데 생각에 더 열심히 기대하려고 노력했던 것 같습니다. 그럼 정말 끝까지 우리 모두 บัตรแข่งขายหมดภายใน5นาทีโอ้โหน่าได้เลยนะครับโปรโมชั่นด้านไหนครับสุดยอดจริงนะครับท่านครับช่วยบอกเราสักนิดนึงครับว่า SM Lookies เนี่ยนะครับคืออะไรครับ SM Lookies ล่ะ무엇인지 네 SM Lookies 는요데뷔를앞두고연습하고있는큰데뷔인데요คุณจะบอกว่า SM Lookies นะคะก็คือ pre debut team ค่ะครับครับครับก็คือศิลปินฝึกหัดที่กำลังจะเป็นศิลปินได้เดบิวต์ในอนาคตนะฮะเพราะฉะนั้นอยากถามนิดนึงครับว่าแต่ละท่านเนี่ยเข้ามาเป็น SM Lookies เนี่ยได้ยังไงครับคุณ어떻게 SM Lookies 합류이되었는지저는원래부터음악을좋아했는데그걸아신저희어머니께서오디션에한번지원해보라고권유했어요คุณน้องยังนะคะบอกว่าคือตั้งแต่เด็กๆครับคุณน้องเป็นเด็กที่รักดนตรีชอบเพลงมากๆค่ะคุณแม่ก็เสนอว่าลองไปออดิชั่นกันไหมเขาก็เลยมีโอกาสไปออดิชั่นนะคะก็เลยมาเป็นเอสเอ็มดีซึ่งทั้งหมดนี้ก็ผ่านการออดิชั่นมาก่อนที่จะไปเป็นผู้ถ่ายงานของเอสเอ็มพาวนั่นเองนะครับในฐานะของเอสเอ็มลูคี้สเนี่ยนะครับพวกคุณทำอะไรกันบ้างในหนึ่งวันนะครับแล้วเราว่างๆเนี่ยชอบทำอะไรหรือว่าไปกันที่ไหนครับเอสเอ็มลูคี้สเนี่ยแบบพวกเขาเขาเรียก
보내는지 너무 궁금하시다고. 아, 저희는 이제 평소에 그냥 연습을 하고 이제 휴일날이 되면 같이 영화를 보고 밥도 같이 먹고 약간 되게 평범하게 지냅니다. 저희들은 하루 일과를 지금 하고 있는 루키즈 엔터테인먼트 어플리케이션을 보시면 하루 일과를 보실 수 있습니다. ก็พาไปทำมาทำเสร็จแล้วก็มีเวลาว่างก็คือพากันไปดูหนังนะคะไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเราก็บอกว่าถ้าท่านไหนที่อยากรู้ว่าเดย์นี้จะออกเป็นยังไงเนี่ยค่ะอย่าลืมติดตามดูที่เป็นเพจที่ได้ถึงเป็นของผมอ๋อมีแอปพลิเคชันด้วยนะครับก็สามารถติดตามชีวิตแล้วก็บอกติดความเคลื่อนไหวทั้ง13ท่านได้ด้วยนะครับนะแม้ว่าเอเซนต์ดูดีนี่นะครับจะเป็นแค่ศิลปินคนผ่านนะครับที่ยังไม่ได้ทำการเดบิวต์นะครับแต่ก็บอก นะครับที่สิ่งหนึ่งครับว่าทุกวันนี้ก็มี SM Rookie Show แล้วนะครับซึ่งกระแสตอบรับเนี่ยก็ดีมากๆแล้วเป็นของตัวเองแบบนี้เนี่ยอยากให้ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าไฮไลท์ในวันพรุ่งนี้ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยมีอะไรบ้าง SM Rookie Show의 하이라이트는 무엇인지 네, SM Rookie Show의 특별한 점이 하이라이트는 굉장히 많은데요 그중 제일 특별한 것은 저희들이 직접 팬분들이 즐거워하실 수 있도록 저희들 랩파프를 정하고 또 만들어 나가는 수영을 할 수 있고요. 그리고 팬분들의 투표로 퍼포먼스를 정하면서 팬분들과 저희가 함께 만들어 나가는 수영을 할 수 있습니다. 네, 그런 만큼 또 팬분들과 가까이서 호흡할 수 있는 무대들이 굉장히 많아요. 그래서 이번 방송 루키쇼에도 그런 무대를 준비했으니까 기대 많이 해주시면 좋겠습니다. ก็ต้องขอบคุณเอเซนต์ทุกคนพิเศษมากนะคะเพราะว่าทุกคนในเอเซนต์ทุกคนนะคะแล้วก็แฟนคลับของทุกคนได้โหวตนะคะเพื่อจะดูโปรแกรมที่ท่านอยากดูได้ด้วยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะจะบอกว่าใกล้ชิดกันมากๆแน่นอนนะคะมีเวทีหลายๆเวทีที่เขาเตรียมมาเพื่อประเทศไทยด้วยนะคะที่ทุกคนติดตามรอไปแล้วก็เติมกำลังใจค่ะอย่างที่บอกครับว่า SM Rookie Show นะครับทุกท่านสมาชิกนักเรียนจากท่านนะครับได้มีการช่วยออกแบบช่วยดีไซน์โชว์ในวันพรุ่งนี้นอกจากนั้นที่ผมเรียนไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าที่ประเทศเกาหลีเนี่ยทุกๆ2 สัปดาห์เขาจะมี SM Rookie Show ที่นั่นกระแสตอบรับดีมากแฟนคลับก็จะมีการช่วยโหวตได้นะฮะว่าชอบโชว์ไหนเป็นพิเศษจะได้จัดขึ้นซึ่ง SM Rookie Show ในวันพรุ่งนี้ก็ได้รวบรวมมาทั้งหมดด้วยนะฮะถ้าเราก็ไปอยู่ด้วยกันเยอะแบบนี้ครับอยากให้ช่วยแชร์โมเมนต์ความสนุกที่เวลาทุกท่านเนี่ยอยู่รวมตัวกัน สมาชิกคนไหนเนี่ยเป็นคนที่สร้างเสียงหัวเราะให้มากที่สุดครับ여러분이 같이 있으면 정말 재미있는 일이 많을 것 같아요 재미있는 게 있는 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 게
ใจดีผมทำอะไรผมพูดอะไรทุกคนก็จริงหมดหรอครับอันนั้นเรียกว่าตลกนะครับจริงจริงกว่าจริงจริงกว่าคือไม่ว่าเราจะทำอะไรสมาชิกคนอื่นก็หัวเราะโอ้ยถ้าเป็นสมาชิกคนอื่นจะหัวเราะอ่านะแต่ว่าผมเป็นตลกจริงจังเด้อหนึ่งในสมาชิกก็คือน้องเต็มนะครับซึ่งแน่นอนครับน้องเต็มเป็นคนไทยนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็แน่นอนก็ต้องมาสอบถามว่าภาษาไทยพูดยังไงเต็มในการได้สอนภาษาไทยเพื่อนๆบ้างไหมครับมีครับแบบสอนแนะนำตัวครับถ้าแบบไปอยู่คนเดียวข้างนอกก็แบบสอนแบบซึ่งสอนแบบที่เท่าไหร่อ๋อนะครับอยากให้ท่านช่วยโชว์ภาษาไทยสักหน่อย지금 아까 여쭤보신 게 텐씨 말로는 한국어 가르쳐 주셨다고 해요. 한국어 준비하실 게 있으신지. 네. 다시 하시면. 네. 팬팬 타이 나라짱 라이다. 팬팬 타이 나라짱 라이다. 팬팬 타이 나라짱 라이다. 네. 그리고 제가 한국어 발음을 좀 더 잘하고 싶어요. 그래도 잘하셨대요. 잘하셨어요. 나라짱 라이다. 끝에 여기 있다. 네. บางไทยสวยมากครับบางไทยสวยมากครับบางไทยสวยมากครับมานะฮะหมายน่ารักเลยทีเดียวได้มีโอกาสได้ลองชิมอาหารไทยบ้างหรือยังครับเที่ยวกุ้งชิบมาผู้ชมไหนอ่ะเดินเที่ยวไปมาโซ่เดินต้มยำกุ้งนะข้าวไทยกับชิมโอ้โหแล้วก็เกิดบางโบราณชิคกี้พายชิมชิมก็ตัวมันก็ตัวมันจะบอกว่าได้มีโอกาสนะคะชิมผัดไทยก็จะรู้สึกอร่อยมากแล้วก็ชอบที่สุดก็คือข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเขาบอกที่ทุกแรกชอบมากเลยค่ะอร่อยฟินเลยรู้ว่าชิจูแล้วคือก็บอกว่าผัดไทยกับต้มยำกุ้งนี่ถือว่าเป็นอาหารคลาสสิกคนไทยแล้ว
ได้ข้าวเหนียวมะม่วงไปอีกฟินเลยนะฮะแม่มาไทยครั้งแรกครับอยากจะทำกิจกรรมอะไรบ้างหรืออยากไปเที่ยวที่ไหนไหมครับในประเทศไทยถ้าคุณไปกรุงเทพแล้วไปกรุงเทพแล้วทำอะไรที่อยากไปที่ไหนไหมครับในประเทศไทยถ้าคุณไปกรุงเทพแล้วไปกรุงเทพแล้วทำอะไรที่อยากไปที่ไหนไหมครับในประเทศไทยถ้าคุณไปกรุงเทพแล้วไปกรุงเทพแล้วทำอะไรที่อยากไปที่ไหนไหมครับในประเทศไทยถ้าคุณไปกรุงเทพแล้วครับชอบอากาศมากเลยค่ะคือไปที่ไหนก็น่าจะสวยงามค่ะแต่ที่ได้ยินมาก็คือทะเลไทยค่ะสวยงามมากถ้ามีโอกาสอยากไปทะเลแล้วก็อยากไปภูเขาด้วยผมไม่เถียงมาร์คเลยครับเรื่องทะเลไทยสวยแต่อยากจะบอกมาร์คนิดนึงว่ามาร์คมาในช่วง3วันที่อากาศดีที่สุดในเมืองไทยแล้วมาร์คก็ได้ชิมทะเลใช่ไหมครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ย바다가이쁜거는같이얻고있는데요근데날씨가왜좋냐면지금제일좋은딱3일그날에지금있는거예요원래는날씨가안좋아요엄청덥거든요쓰는건4월이기리수를본다예요태국에서정말제일좋을때오신거예요날씨가기리와마마스터때이이후에오면은이말안할거예요มันจะร้อนมากครับจริงจังเลยนะฮะก็แต่ว่าทะเลไทยเนี่ยไม่เถียงสวยจริงมีหลายจังหวัดเลยที่ให้ไปเที่ยวถ้ามีโอกาสควรจะไปเที่ยวนะฮะครับเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสได้มาเมืองไทยอีกหลายรอบอย่างแน่นอนครับพูดถึงรุ่นพี่ในค่ายบ้างดีกว่าเนี่ยก็โผล่ SM ชาวเลยนะครับได้มีการให้คำแนะนำอะไรกับพวกคุณบ้างไหมครับ SM 선배님들께서혹시조언의말이나응원의메시지같은거없으셨는지네저희동방신기의유노유노선배님항상곁에있는동료들과곁에서저희를챙겨주시는스태프분들에게항상감사하고고마움을알아라고하셨었거든요เขาบอกว่าที่อยู่โรงเรียนจากโรงเรียนนี้นะคะคอยให้คำแนะนำตลอดว่าอย่าลืมรักเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมรักสตาร์ที่อยู่ข้างๆอย่าลืมขอบคุณพวกเขาค่ะเพราะว่าสตาร์ที่อยู่กันข้างเราเขาเป็นนักเชื่อเราโอ้โหเป็นคำแนะนำที่ดีมากๆเลยนะครับขึ้นแน่นอนนะครับทุกคนก็ปฏิบัติตามเลยเนาะมาถึงน้องเต้นบ้างดีกว่านะครับน้องเต้นถือว่าเป็นคนไทยคนแรกนะที่ได้รับการเปิดเผยนะครับของค่าย SM Town นะ SM Entertainment นี่นะครับแล้วก็ได้รับความสนใจมากๆความรักจากแฟนๆชาวไทยก็มีให้เยอะตั้งแต่โอ้โหเปิดตัวเลยทีเดียวรู้สึกไงบ้างครับก็ในฐานะที่เป็นคนไทยคนแรกในค่าย SM นะครับตอนแรกก็รู้สึกกังวลแล้วก็มีแรงกดดันนิดหน่อยครับแต่ก็ได้ยินว่าแบบแฟนไทยให้คำสัตย์และความรักกับผมแล้วก็เอสเอ็มทุกคนก็รู้สึกโล่งใจครับครับและรู้สึกดีใจมากที่ได้มาโชว์ผมได้ดูยาวเป็นครั้งแรกบอกตรงๆที่สื่อมวลชนผมไม่คิดว่าน้องเต็งคนไทยหน้าตาแบบโอ้โหไม่เหมือนคนไทยเลยอ่ะเด็กชิบุนีชอบเต้นชิเล่วัตนาบูเพิ่งทราบจนลืมเลยน่ารักมากนะครับแล้วน้องเต้นครับมีโอกาสได้อยู่ที่ประเทศเกาหลีนะในการเป็นฟิลิปปินส์ฝึกหัดนะครับเจอความฝันอะไรบ้างไหมครับหรือว่าปรับตัวยังไงบ้างเพราะว่าจะอยู่หลายที่เลยทีเดียวครับก็คงเป็นเรื่องภาษาเกาหลีครับครับเพราะว่าตอนที่ผมไปเกาหลีครั้งแรกตอนนั้นผมไม่รู้ภาษาเกาหลีเลยสักคำเดียวเลยสักคำเดียวเลยครับก็ไปแบบจะสื่อสารกับใครดีแต่ก็มีพี่จอห์นนี่ครับเขาพูดภาษาอังกฤษได้ก็เลยสื่อสารพี่จอห์นนี่เยอะขึ้นแล้วก็พี่จอห์นนี่ก็สอนแบบภาษาเกาหลีครับและอย่างวัฒนธรรมก็สอนแล้วอันนี้คนทำทุกคนครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีวัฒนธรรมอยู่แล้วถ้าผมถ้าพูดว่าอะไรผมจะชอบอันนี้ชื่อประมาณนี้พูดอันนี้เป็นโรคดีเลยรู้ได้เลยถ้าพูดอะไรครับนะครับวันนี้เราถามต่อไปครับอะไรคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของพวกคุณที่ตั้งเอาไว้ณตอนนี้ครับ SM Rookies의 가장중요한목표가무엇인지지금은 SM Rookies 로서프리데뷔팀이지만나중에메인데뷔를하게되었을때누구에게나인정받을수있는훌륭한아티스트가되는게저희모두의목표이지않을까싶습니다저요가와그다음에꼭꼭내신룩이쓴백프리뷰팀팀팀에가서가와이제미용가이제요백한가가뺏는분이두번신청가서해먹는것도ผมเชื่อว่าพวกคุณทำได้ในเร็ววันอย่างแน่นอนนะครับนะแล้วพวกเราก็จะรอติดตามผลงานนะของทั้ง13ท่าน SM Rookies เนี่ยแน่นอนนะครับสำหรับสุดท้ายครับช่วยฝากอะไรทิ้งท้ายถึงแฟนๆกับ SM Rookies Show ในวันพรุ่งนี้นิดนึงครับขอให้เราเพื่อนๆได้รับครับก็อย่างแรกครับผมขอขอบคุณแฟนๆไทยทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจกับ SM Rookies และให้ความสนับสนุนนะครับก็ถ้าไม่มีแฟนๆไทยพวกเราก็ไม่สามารถมาโชว์ที่เมืองไทยได้นี่เป็นครั้งแรกที่ SM Rookies Show จะมาแสดงนอกประเทศเกาหลีนะครับครับก็พวกเราจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ชาวว่าต้องมาดูกันนะครับเนี่ยคิดว่าทุกคนตอนนี้ปัดโซเอาแล้วครับน้องเต้ไม่ต้องกลัวเต็มแน่นอนพรุ่งนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับที่ให้การเป็นเอพูดคุยในงานแถลงข่าวของเราครับขอบคุณด้วยสำนักโปรเมดานกับเอสเอ็มทีสิบเอ็ดครับผม
อย่าลืมท่านนะคือเพื่อนเลยนะแม่เลยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปครับรูปกับผู้บริหารนะครับใครที่มีบัตรแล้วครับยินดีด้วยครับพวกนี้มาได้ดูนะฮะสำหรับในเซฟลูฟี่โชว์อย่างแน่นอนนะครับนะฮะในวันนี้ความรักครับที่ทั้ง13ท่านจะมอบความรักให้กับทุกคนนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับก็มีจับชื่อนะครับที่เมืองไทย GMM นะฮะไลฟ์เฮาส์ชั้น8นะครับสุนันทาเซ็นทรัลเวิลด์นะครับบัตรเนี่ยจำหน่ายแล้วแต่30ตุลาคมแล้วนะฮะ2,000ใบ2,000ที่นั่ง5นาทีเท่านั้นครับบัตรก็จำหน่ายหมดอย่างรวดเร็วครับโอเคนะฮะแล้วต่อไปครับผมขอเรียนเชิญผู้บริหารครับนะขึ้นมามอบช่อดอกไม้ครับมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับกับศิลปินของเรานะฮะที่มาจัดงานเอสเอ็มที่โชว์ในเมืองไทยนะครับในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญครับคุณสัตย์ธรคุณดวงทรัพย์ครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการครับบริษัท SM2 จำกัดครับขอเสียงปรบมือกับพี่จ๋าเลยครับผู้อำนวยการกลุ่มด้านการสื่อสารครับเพื่อสร้างแบรนด์นะครับและบริหารสื่อโฆษณาบริษัท True Corporation ครับขึ้นถ่ายภาพร่วมนะครับรวมถึงครับขอเรียนเชิญครับมิสเตอร์แซลลี่โลนะครับและสเตรทเมนเจอร์โรงแรมดูสิทธานีครับขึ้นถ่ายภาพร่วมกับขอเสียงปรบมือดังด้วยครับนะฮะที่ร่วมบริษัทที่จัดงานในวันนี้นะครับด้านหลังนะครับขอเธอไปด้านขวามือนิดนึงนะครับค่ะ우리다같이조금만저쪽으로갈게요조금만เฉพาะด้านหลังนะครับโอเคค่ะนะครับพี่บีสุดยอดครับสามารถเก็บภาพได้เลยนะครับคาเมราวางชิโก้อยากขยับตัวได้ไหมครับเนี้ยตากล้องเลยพูดทางออรีได้เลยนะครับไม่ต้องจ้าอันนี้คือความจำที่ผมต้องไปฝึกบ้างเดี๋ยวนี้คาเมราแมนคนเดียวต้องกลัวถ่ายอนุญาตสั่งเป็นภาษาเกาหลีได้ด้วยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวอย่าว่าครับเดี๋ยวนี้ลูกเทพยังมีเรียนภาษาญี่ปุ่นเลยครับก็ไม่แปลกครับถ้าเกิดตาก้อนจะเรียนภาษาเกาหลีนะผมเองครับผู้บริหารนะครับทุกคนครับตลกเยอะไปแล้วนะครับโปรโมทการกับผู้บริหารของเราการศึกษาการทำ SM Lookies อย่างแน่นอนนะพรุ่งนี้ครับจะมี SM Lookies Show in Bangkok นะครับครั้งแรกในเมืองไทยครับของ13หนุ่มSM Lookies นะครับหนุ่มหล่อสุดฮอตคนนี้นะฮะก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้ง13ท่านนะครับเดี๋ยวให้13ท่านเนี่ยได้ลาพี่สุขชนสักนิดนึงครับ